สวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินภูเก็ตนะคะกำลังจะบินไปที่เชียงใหม่นะคะวันนี้เราบินด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะบินไปด้วยกันนะคะไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเครื่องบินแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าที่นั่งค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นเนาะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะแฟนเราเป็นคนไม่ตัวไม่สูงมากนะคะทุกคนแต่ว่าขาแบบจะติดแบบกับที่นั่งอันถัดไปแล้วคิดดูคนสูงๆอ่ะจะนั่งได้เหรอพร้อมบินแล้วนะคะทุกคนไฟดวงนี้จะสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำและเป่าลูกหวีดเพื่อขอความช่วยเหลือ The light comes on when in contact with water and here is a whistle to attract attention ขึ้นดูตอนนี้เราก็ลงเครื่องมาแล้วนะคะทุกคนรอกระเป๋าอยู่นะคะแล้วก็จะบอกว่าเราได้ข้าวมาด้วยนะคะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงได้ข้าวมาอันนี้นะคะข้าวที่เราได้มาเพราะว่าเราจองตั๋วแบบสามารถเลื่อนไฟได้เนาะแล้วก็พอขึ้นมาบนเครื่องตอนช่วงนี้เขางดให้แจกอาหารนะคะบนเครื่องเขาก็เลยแบบว่าห่อใส่ถุงแบบนี้ให้แทนนะคะทุกคนจะบอกว่าที่นั่งมันแคบอะมันเล็กอะเนาะแต่ว่าก็โดยรวมๆแล้วก็โอเคนะคะก็สะดวกสบายดีเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะผัดไทยนะคะที่ได้จากแอร์เอเชียนะแล้วก็นี่ก็คือผัดกะเพรานะคะที่ได้จากแอร์เอเชียจะมาลองกินผัดกะเพราแอบเค็มอันนี้ผัดไทยนะคะสงสัยเขาห่อไข่มันก็เป็นแบบนี้ผัดไทยกุ้งนะคะนี่ผัดไทยกุ้งนี่นะคะหน้าตาสงสารกุ้งที่มากับผัดไทยมากหิวมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวตอนนี้จะบ่าย2โมงแล้วนะคะเพราะตอนแรกเราคิดว่าเราจะได้อาหารบนเครื่องก็เลยไม่กินแต่เราลืมไปว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดเขาไม่เสิร์ฟอาหารบนเครื่องนะคะ
ป้าติโตแล้วก็ได้น้ำมาคนละขวดไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะนี่นะคะก็คือการเดินทางกับเอเชียเนาะการเดินทางก็สะดวกสบายราบรื่นดีนะคะแต่ว่าที่นั่งมันแคบไปหน่อยนะคะสำหรับใครที่สูงตัวสูงๆนี่แบบคงอาจจะนั่งลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเตี้ยๆขาสั้นอย่างเราก็ง่ายๆธรรมดามากค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย